สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวิดีโอในตอนที่แล้วนะครับเราได้เรียนรู้วิธีการสร้างไลน์บอทนะครับสร้างไลน์บอทในการแสดงผลการเรียนของนักเรียนนะครับสำหรับในวิดีโอในตอนนี้นะครับจะต่อเนื่องจากวิดีโอตอนที่แล้วคือเรื่องของการสร้างไลน์บอทในวิดีโอชุดนี้นะครับในวิดีโอตอนนี้นะครับเราก็จะเพิ่มลูกเล่นให้กับตัวไลน์บอทของเรานะครับโดยการสร้างเมนูนะครับที่เรียกว่า list เมนูขึ้นมาลิสต์เมนูคืออะไรนะครับแล้วก็ใช้งานยังไงจะสนุกสนานเพียงใดเราไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับครับผมกลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้นะครับเราก็จะมาเพิ่มลูกเล่นให้กับไลน์บอทของเรานะครับให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นโดยการสร้างตัวที่เรียกว่าลิสต์เมนูนะครับลิสต์เมนูคืออะไรเรามาดูนะครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างไลน์บอท list เมนูคือตัวนี้ครับตัวที่อยู่บริเวณด้านล่างเนี่ยนะครับเมื่อเรากดเข้าไปตามปุ่มต่างๆก็จะมีข้อมูลปรากฏขึ้นมาตามที่เราได้สั่งการไว้นะครับอย่างเช่นผมกดคำว่าผลการเรียนรู้นะครับทางระบบก็จะให้เรากรอกตัวรหัสนักเรียนเพื่อทำการค้นหานะครับจากนั้นก็จะแสดงข้อมูลออกมานะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยครับโอเคนะครับเราก็จะมาทำแบบนี้แหละนะครับคราวนี้เรามาดูว่าขั้นตอนมีอะไรบ้างขั้นตอนของการสร้างไลน์บอทนะครับจะมีอยู่เดี๋ยวผมจะแบ่งออกเป็น2ตอนนะครับตอนแรกก็คือเราจะทำการออกแบบตัวลิสต์เมนูของเราเสียก่อนนะครับโดยการใช้2เครื่องมือด้วยกันก็คือใช้ตัว Line Developer นะครับแล้วก็ใช้เว็บไซต์ Canva นะครับที่ช่วยในการออกแบบจะได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ตอนวิดีโอตอนถัดไปนะครับก็จะพามาตกแต่งนะครับตกแต่งไอ้ตัว Dialogue Flow ให้มีการรู้จำเพิ่มมากขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันที่ตัวแรกเลยนะครับตัวแรกเลยเราคลิกที่ลิงก์นี้เลยนะครับเราจะไปที่ Line Business นะครับทำการสร้างตัว List Menu ขึ้นมาเมื่อเราเข้ามาที่ตัวนี้นะครับ Line Official Account Manager เนี่ยเราก็เข้ามาจากนั้นเราก็เลือกบอทนะครับเลือกตัว provider ต่างๆที่เราเคยสร้างไว้เราคลิกเข้าไปเลยครับคลิกเลือกเมื่อเข้ามาที่ตัว provider สักตัวใดตัวหนึ่งแล้วนะครับเมนูด้านขวามือเราก็จะพบเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับให้เราคลิกเลือกที่ตัว list เมนูตัวนี้เลยนะครับกดเข้าไปเลยเมื่อเราเข้ามาที่ตัว list เมนูเราก็จะพบนะครับว่าเราเคยสร้างอะไรไปบ้างถ้าเกิดว่ายังไม่เคยใช้งานนะครับก็จะไม่มีตัวลิสต์เมนูตัวนี้ขึ้นมานี่เป็นตัวอย่างที่ผมเคยทำไว้นะครับเดี๋ยวผมขอแก้ไขก่อนผมจะเข้าไปปิดไว้ก่อนนะครับปิดไว้ก่อนปึ๊บโอเคครับตอนนี้ตัวเดิมปิดไว้แล้วคราวนี้เมื่อเราเข้ามาที่ตัวลิสต์เมนูนะครับให้เราทำการสร้างใหม่โดยการคลิกที่ create new จากนั้นก็ใส่ชื่อเลยครับใส่ชื่อของเมนูเลยโอเคนะครับช่องถัดมาเราจะให้ตัว list เมนูเนี่ยแสดงผลในช่วงเวลาไหนนะครับเราก็ต้องเลือกนะครับสมมติผมให้เริ่มแสดงผลตั้งแต่วันนี้เลยวันที่5นะครับเวลาเท่าไหร่ก็เอาตามนี้เลยนะครับวันที่สิ้นสุดครับเราอยากให้ตัว list เมนูนี้เนี่ยไปสิ้นสุดตอนไหนอันนี้คือเราจะใช้ในกรณีที่เรามีการอัปเดตนะครับมีการอัปเดตตัว list เมนูก็ให้ตัว list เมนูนี้ทำการเปิดแล้วก็ปิดครับคล้ายๆเป็นการตั้งเวลาเปิดปิดเราก็เลือกเลยนะครับผมก็เอาตามนี่แหละค่า default ไปเลยนะครับให้ไปปิดตอนเกือบสิ้นปีนู่นแหละนะครับแล้วเราก็เลือกไปที่รูปแบบเป็นเมนูนะครับเมนูอันนี้เป็นข้อความที่จะปรากฏนะครับเลือกตามนี้ไปก่อนตัวนี้ก็ค่าเริ่มต้นนะครับจะให้โชว์หรือว่าจะให้เก็บไว้นะครับก็สามารถเลือกได้ถัดมานะครับให้เรามา
เลือกตัวเทมเพลตนะครับว่าเราจะใช้งานในรูปแบบไหนครับเราคลิกที่ Select Template ก็จะมีให้เลือกนะครับหลายรูปแบบว่าเราจะใช้งานเทมเพลตในรูปแบบไหนตามความชอบใจเลยนะครับเราอาจจะเคยเห็นนะครับอาจจะเคยเห็นในรูปแบบที่เป็น9ช่องแบบนี้ครับเพื่อเห็นภาพเรามาดูคำค้นลิสต์เมนูกันหน่อยเนี่ยนะครับนี่คือลิสต์เมนูนะครับต่างๆเราอาจจะเคยพบนะครับอาจจะเคยพบเห็นตามไลน์ต่างๆนี่แหละนะครับเป็นลักษณะของลิสต์เมนูเราก็เลือกตามชอบใจเลยครับเรากลับมาที่ตัวนี้นะครับเราก็เลือกตามชอบใจเลยว่าเราจะใช้แบบไหนครับซึ่งตัวอย่างนี้ผมก็จะใช้แบบนี้นะครับมีปกด้านบนนะครับเป็นโคเวอร์ด้านบนแล้วก็มีช่อง3ช่องอยู่บริเวณด้านล่างแบบนี้นะครับเมื่อเลือกเทมเพลตเรียบร้อยก็กดที่ Apply เลยครับคราวนี้เราก็จะเห็นช่องแบบนี้ในการสร้างตัวลิสต์เมนูนะครับเราอยากรู้ว่าต้องการขนาดเท่าไหร่นะครับให้เรากดที่ตัวนี้เลยครับเป็นการดาวน์โหลดรูปแบบมาครับเราก็ทำการดาวน์โหลดเทมเพลตลงมาดูนะครับตอนนี้ผมได้ดาวน์โหลดมาแล้วเดี๋ยวผมเปิดให้ดูในเทมเพลตนะครับในเทมเพลตลิสต์เมนูเนี่ยนะครับอยู่ที่ในเทมเพลตลิสต์เมนูเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกขนาดเช่นรูปแบบของ Compact ก็จะมีไซส์นะครับว่าเป็น Compact ในขนาดเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับการแสดงผลหน้าจอนะครับลองเลือกแบบมีเดียมดูนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ขึ้นมาของเราที่เราเลือกเมื่อกี้นะครับเราอยู่ที่แบบลาร์กนะครับเนี่ยนะครับผมจะใช้ขนาดตัวนี้กดเข้าไปดูอันนี้คือแบบขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่ความละเอียดก็จะ2500เลยนะครับคราวนี้มาดูที่ขนาดที่เป็นมีเดียมบ้างมีเดียมเนี่ยแบบนี้นะครับนี่คือมีเดียมนะครับเราใช้ขนาดนี้แล้วกันนะครับผมจะใช้ขนาดนี้ทำเป็นเมนูในเทมเพลตนี้นะครับก็จะมี1200พิกเซลนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ405ครับ405ความสูง405แล้วก็ตัวช่องสามเหลี่ยมเนี่ยช่องสี่เหลี่ยม3ปุ่มเนี่ยนะครับ3ปุ่มนี้ก็มีขนาดตามนี้เลยครับ400พิกเซลคูณเท่าไหร่ครับคูณ405นะครับนี่คือขนาดที่เราจะใช้งานกันเราก็มาดูที่ลิสต์เมนูต่อหากเราไม่ต้องการที่จะออกแบบให้สวยงามนะครับเราอยากลองเล่นดูก่อนเราสามารถทำได้ดังนี้ครับเรามาคลิกที่ปุ่ม Create Image เห็นไหมครับเราก็สามารถคลิกเลือกได้เลยเราจะแก้ไขตัวไหนอย่างเช่นอยากแก้ไขตัวนี้ปึ๊บเข้าไปเราก็ทำการปรับแต่งได้เลยนะครับเทสีตามที่ต้องการลงไปสามารถใส่ข้อความลงไปได้เลยเห็นไหมครับแล้วก็พิมพ์ข้อความดับเบิลคลิกแล้วก็พิมพ์ข้อความนะครับแบบนี้ช่องต่อมาก็กดแล้วก็ทำการเลือกสีครับใส่ข้อความเนี่ยเปลี่ยนสีข้อความต่อมาก็กดแล้วก็ทำการเพิ่มนะครับทำการเพิ่มสีไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือในกรณีที่เราไม่ต้องการออกแบบเองไม่ต้องการไปดีไซน์ให้มันสวยงามอะไรมากมายนะครับอยากลองดูเฉยๆครับเมื่อเราทำการลองเสร็จแล้วก็ทำการแอปพลายแล้วก็แอปพลายเลยนะครับนี่เราก็จะได้ตัวที่เป็นเมนูขึ้นมาแบบนี้แล้วนะครับคราวนี้แต่ว่าในวิดีโอนี้ครับเราจะสอนวิธีการออกแบบด้วยนะครับวิธีการออกแบบด้วยให้เรามาที่สไลด์นะครับเราจะเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ครับเว็บไซต์ Canva นะครับเราจะทำการออกแบบตัวลิสต์เมนูให้มันสวยงามหน่อยนะครับเราคลิกที่ลิงก์ครับไปที่เว็บไซต์ Canva เลยเว็บไซต์นี้นะครับก็จะเป็นเว็บไซต์ที่ช่วยในการออกแบบนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่ยังไม่เคยใช้งานนะครับอยากเรียนรู้เพิ่มเติมก็ผมก็มีวิดีโอสอนอยู่นะครับเป็นเพลย์ลิสต์อยู่ยังไงก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเอาละเมื่อเราเข้ามาที่เว็บไซต์ Canva นะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก็คือมาที่ตรงนี้นะครับ create design นะครับ create design แล้วก็คลิกบวกขึ้นมาจากนั้นก็เลือกที่ปุ่ม custom dimension ได้เลยนะครับขนาดเท่าไหร่ล่ะครับที่เราจะนำมาใช้งานผมก็เปิดดูนี่นะครับนี่คือตัวอย่างที่เราจะทำกันผมจะทำตัวปกข้างบนก่อนตัวปกข้างบนก็มีขนาดเท่าไหร่ครับ
มีความยาว 1,200 พิกเซลความสูงก็คือ405นะครับ 1,200 คูณด้วย405ผมจะทำปกด้านบนก่อนจากนั้นก็ทำการ create เลยครับโอเคนะครับแล้วเราก็ทำการดีไซน์ได้เลยนะครับเราอยากได้อะไรนะครับเราก็สามารถค้นหาตัว element นะครับหา text มาใส่หารูปภาพมาใส่นะครับซึ่งผมขอตัดตอนไปเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างปึ๊บกลับมาที่งานดีไซน์ของผมน่าตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือตัวปกนะครับตัวปกที่ผมได้ทำการออกแบบไว้ก็คือตัวปกตัวนี้นะครับตัวปกตัวนี้นั่นเองเมื่อเราได้ตัวปกแล้วนะครับถัดมาเราก็จะทำอีกถูกไหมครับเราได้ปกแล้วเราก็จะทำตัวเมนูถัดมาก็คือสี่เหลี่ยม3ช่องนี้เราก็ทำเหมือนเดิมครับเราก็กลับมาที่หน้าโฮมนะครับมาที่หน้าโฮมแล้วเราก็มาที่ create เลือก custom dimension ครับคราวนี้ขนาดเท่าไหร่ครับเปิดดู400คูณ405นะครับก็เป็น400คูณกับ405อย่างนี้นะครับแล้วเราก็คลิกที่ create ได้เลยนะครับคราวนี้เราก็สามารถปรับแต่งได้เลยนะครับเราอยากได้อะไรนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตัวอย่างงานที่ผมออกแบบไว้นะครับตัวนี้นะครับผมก็ได้ทำการออกแบบไว้3กลุ่มแบบนี้กลุ่มแรกกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่3วิธีการง่ายๆนะครับอยากได้ไอคอนในลักษณะแบบนี้นะครับไอคอนแบบนี้สามารถหาได้ที่ไหนนะครับเราสามารถหาไอคอนเหล่านี้ได้จากเว็บไซต์นี้เลยนะครับ Fat นะครับตัวนี้นะครับ Fat icon นะครับเว็บไซต์นี้เลยนะครับ Fat icon แล้วเราก็พิมพ์ค้นหาได้เลยนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยเราอยากได้ไอคอนในรูปแบบไหนเราก็พิมพ์ค้นหาเลือกไอคอนที่เราชอบใจครับแล้วก็ทำการดาวน์โหลดเลยนะครับยกตัวอย่างผมอยากได้ตัวนี้ก็ทำการกดเข้าไปแล้วก็ทำการดาวน์โหลดได้เลยนะครับเป็นไฟล์ PNG นะครับทำการดาวน์โหลดบันทึกนะครับจากนั้นเราก็มาที่ตัวเนี่ยนะครับตัวแคนวาของเราก็ทำการเปิดรูปภาพที่เราดาวน์โหลดมานี่นะครับลากมาใส่เลยครับปึ๊บได้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะทำการอัพโหลดเล็กน้อยเราก็ทำลงไปแบบนี้จากนั้นก็พิมพ์ข้อความลงไปนะครับใช้ text พิมพ์ข้อความลงไปโอเคนะครับสมมุติว่าเราออกแบบครบแล้วนะครับออกแบบครบเรียบร้อยทั้ง3ปุ่มตามตัวอย่างนี้นะครับต่อมาเราก็ทำการดาวน์โหลดนะครับเราก็มาที่ปุ่มดาวน์โหลดแล้วก็ทำการเลือกนะครับว่าเราจะนำรูปไหนไปใช้งานนะครับผมก็เลือกทั้งหมดเลยนะครับเลือกเป็นไฟล์ PNG แล้วก็ทำการดาวน์โหลดแล้วก็บันทึกเลยนะครับบันทึกเลยเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราก็ได้ไฟล์ที่เป็นรูปภาพแล้วนะครับเราก็เตรียมไฟล์รูปภาพให้เรียบร้อยนะครับในลักษณะแบบนี้โอเคนะครับสำหรับวิดีโอในตอนนี้เราก็จะหยุดแค่นี้ก่อนนะครับเป็นเรื่องของการออกแบบเสียก่อนนะครับเราออกแบบตัวไอคอนนะครับออกแบบรูปภาพให้ครบนะครับเดี๋ยววิดีโอต่อมาเราจะไปปรับแต่งตัวลิสต์เมนูนะครับแล้วก็ไปปรับแต่งไอตัวDialog Flowเพิ่มเติมนะครับให้มีการเรียนรู้คำสั่งเพิ่มเติมยังไงก็อย่าลืมกดติดตามนะครับแล้วก็ตามไปชมกันในวิดีโอถัดไปเลยครับ